ชื่อน้องเวหาครับน้องเวหาเวหากี่ขวบแล้วลูกก้องขวบครับสองขวบครับแต่ยกมา5แต่ไม่ที่ยก5เข้าโรงเรียนหรือยังครับยังครับยังครับแล้วโอ้โหนี่ไอ้สเก็ตบอร์ดนี่จะสูงกว่าเวหาแล้วนะลูกนะแล้วเคยล้มไหมลูกเล่นแล้วเคยล้มไหมเคยล้มเจ็บไหมครับเจ็บเจ็บเอาเจ็บแล้วทำไมไม่เลิกครับนี่จะออกรายการซูเปอร์เทนใช่โอ้จะเล่นมาออกรายการซูเปอร์เทนเอ็นดูจังเลยนี่แล้วเคยดูซูเปอร์เทนมาก่อนหรือเปล่าเคยดูรู้จักคนนี้ไหมครับชื่ออะไรครับพี่เหยพี่เหยรู้จักคนนี้ไหมคะครูอะไรแล้วคนนี้ครับพี่อะไรพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟคนนี้ลูกคนนี้ใครคนนี้ใครพี่อะไรพี่ใครลูกใครลูกพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กไปหาลูกเราถอยหลังดีกว่าลูกเราถอยหลังช่วยถือให้ก่อนลูกช่วยถือให้ก่อนมาทางนี้ดีกว่าลูกจุดนี้แสงตกลูกตื้อจิ๋วหลิวตรงนี้ลูกยืนตรงนี้โอ้โหท่านการครับคุณดูท่าโพสเทท่าโพสสงสัยไหมว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงเล่นสเก็ตบอร์ดใช่อยากรู้ไปหาลูกที่บ้านคุณพ่อทำอาชีพอะไรลูกคุณพ่อทำงานอะไรครับทำงานขายสเก็ตบอร์ดทำเกี่ยวกับอาชีพนะครับขายสเก็ตบอร์ดเหรอเริ่มเล่นหนูเริ่มจับสเก็ตบอร์ดตอนอายุเท่าไหร่ลูกก้องกว่าเท่าไหร่นะก้องกว่าครับเวลาขวบตอบแปลนิดนึงขวบกว่าขวบกว่าตามประวัติคือคุณพ่อเนี่ยเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วขายด้วยน้องเห็นในบอร์ดเนี่ยครับขึ้นไปยืนตอนขวบกว่าตอนนั้นยังเดินไม่คล่องเลยโอ้ยเอ็นดูไปหาลูกตรงนี้ยุงกัดเหรอลูกตรงคางโดนอะไรลูกกระดูกขากระดูกขาคือเป็นบาดแผลของนักรบครับคืออยู่บนนี้ไม่ล้มแต่เดินปกติเนี่ยล้มตอนเดินหรือว่าล้มอยู่กับสเก็ตบอร์ดลูกล้มตอนเดินสเก็ตบอร์ดนี่เจ็บถ้าอยู่สเก็ตบอร์ดนี่ไม่ล้มแล้วน้องไปหาใส่หมวกทำไมครับกลัวล้มหัวแตกกลัวล้มหัวแตกปกป้องตัวเองไว้หนูเคยดูซูเปอร์เทนใช่ไหมลูกจ้ะหนูรู้ใช่ไหมกรรมการเล่นสเก็ตบอร์ดเก่งรู้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวกรรมการจะโชว์ท่ายากถ้าสเก็ตบอร์ดมีท่ายากไหมลูกมีเดี๋ยวทำท่ายากให้ดูท่าหนึ่งลูกขอดูท่าหนึ่งขอดูท่ายากๆหน่อยสิน้องน้าเฮ้ยไม่ลูกไปทีอีกทีไปทีลูกเฮ้ยไปเรื่อยๆเราต้องไม่ช่วยเขาลุกได้เด็กล้มต้องไอ้ลูกขึ้นเชียร์ปัดมือปัดมือลูกเอาใหม่ทีลูกทีลูกพวกเราเต็มเฮอยู่ลูกเต็มเอาใจช่วยอยู่ลูกเดี๋ยวผมถามนิดนึงครับผมเห็นบางอย่างในแววตาครับง่วงใช่ไหมฮะไปหาลูกอย่าชี้ทำครับง่วงไหมลูกเอาแล้วโอเคครับท่านอาจารย์ครับเข้าสู่ภารกิจครับเดี๋ยวก่อนเข้าสู่ภารกิจเรายังไม่รู้ความฝันของเราเลยไปหาครับไปหามาวันนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกอะไรครับอยากได้รถบึ้นอยากได้รถคันใหญ่คันเล็กลูกนั่งกันใหญ่เอาคันเล็กๆนะครับโอเคเขาบอกคันใหญ่อยู่เมื่อกี้ใหญ่ไม่มากใช่ไหมลูกใหญ่มากใหญ่มากไหนทำมือซิมือเอาแค่ไหนใหญ่แค่ไหนเอาใหญ่แค่ไหนทำมือที่ลูกทำมือโอ้โหคันใหญ่เลยแหละใหญ่บึ้มเลยนะไปหาลูกเดี๋ยวสบายค่ะเข้าสู่ภารกิจก่อนบ้านหรือไงไปหาพร้อมไหมลูกพร้อมมาเอาศอกชนกันก่อนสู้มาเริ่มต้นทีมงานบอกว่าเรามีคลิปหนึ่งครับที่คุณพ่อถ่ายการเล่นของน้องเวหาไว้มาดูกันว่าเด็กคนนี้ทักษะฝีมือการเล่นเป็นอย่างไรเวหาลูกทางนี้ลูกเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปเวหาเล่นสเก็ตบอร์ดกันทีมงานครับขอชมคลิปความสามารถของน้องเวหาครับ
นี่คุณพ่อถ่ายทำไว้นะครับโอ้โหดีเสื้อสีส้มคุณแม่ป่ะลูกขอบคุณแม่นี่ใครไปหาป่ะลูกพ่อแม่ค่ะไปหานี่คือเสื้อสีน้ำเงินเนาะนี่คือพ่อไหมลูกเจ๋งมากอ่ะอุ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรเล็กคือพ่อเขาพ่อดูแลใกล้ชิดมากนี่ที่สวนแถวบ้านแหละลูกอู้นี่เป็นสนามเล่นเลยนะครับโอ้โหดูครับโอ้คือพ่อดูแลใกล้ชิดมากมันโอเลโอโอ้โหนี่คือไปดูพี่ๆเล่นใช่ไหมลูกโอ้โหสวยมากเก่งมากเลยหาลูกโอ้โหทางนี้ลูกมาตรงกลางเวทีครับเวหาลูกเวลาที่ล้มอ่ะเจ็บไหมลูกเจ็บแล้วร้องหรือไม่ร้องอ่ะลูกร้องอ๋อร้องเหรอร้องเพราะอะไรลูกเจ็บมากเจ็บมากเอ้าเจ็บแล้วทำไมยังเล่นอยู่อ่ะลูกไม่เจ็บเยอะหน่อยเพราะว่าความสุขในการเล่นมีมากกว่าแสดงว่าถ้าล้มเยอะล้มแรงก็ร้องไห้เหมือนกันเวหาลูกแล้วถ้าผู้ใหญ่ล้มร้องไห้ไหมร้องไห้ร้องไห้เหมือนกันจริงหรือเปล่าจริงลองดูว่าผู้ใหญ่ล้มจะร้องไห้หรือเปล่านะมีผู้ใหญ่อยากลองเล่นไหมผมพาโค้ชระดับนี้มาเฮ้ยต้องลองดิเวหาลูกเดี๋ยวสอนกรรมการเล่นนะเชิญพี่ก๊อฟพี่หอยครับเชิญครับโอ้ยอะไรก็ไม่ค่อยจะมีหายากซะด้วยทีมงานครับเดี๋ยวขอบอร์ดผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวน้องสาธิตของน้องแล้วกรรมการก็ทำตามนะครับครับไปหาลูกไปหาสอนท่าแรกตรงนี้ได้ไหมลูกไปหาตรงนี้ลูกขึ้นไปยืนบอร์ดกระโดดขึ้นไปยืนทำไงลูกปุ๊บโอ้ไม่ยากเดี๋ยวใครจะขึ้นก่อนได้ใครก่อนนะพี่ต้นเราอยู่คนละฝั่ง เพื่อผิดพลาดเดี๋ยวคุณเป็นห่วงผมขนาดนี้เลยอ่ะห่วงผมเป็นห่วงที่ไม่รู้ที่มีอะไรรู้นี่หายากพี่วัยนี้ไม่ควรล้มครับไม่ควรล้มนะฮะครับไปหาเดี๋ยวหนูหลบนิดนึงลูกอ้าวไปหาอยู่ตรงนี้นะลูกนะแบนเลยนะลูกเขาย่อค่อนข้างที่อ่ะได้เขาต้องมีระเบิดมีจุดระเบิดแล้วขึ้นมายืนพี่ใช่แล้วประมาณกลางครับพี่ถ้าล้มพี่จับมือผมนะไม่มีทางทันหรอกครับพร้อมเชิญครับเฮ้ยได้ถ้าไม่มีพี่ซุปเมื่อกี้จะเกิดอะไรขึ้นบอกเลยถ้าไม่มีกี้ไม่กี้ไม่มีพี่ซุปผมร่วงลงไปแล้วก็ย่อเยอะเยอะย่อเยอะเยอะไปหาเมื่อกี้พี่หอยกระโดดถูกไหมลูกถูกพี่โก้ไปหาดูพี่โก้นะลูกนะดูนะว่าพี่โก้ทำถูกไหมพี่โก้มือพี่จะมีประโยชน์ไหมย่อเยอะเหรอย่อเยอะไปยังเอาเลยครับเฮ้ยได้แอปเลยแอปเลยเลื่อนไปแล้วลงยังไงประเด็นเฮ้ยพอได้ได้พอได้นะคราวนี้เข้าสู่ขั้นต่อไปครับครับไปหาลูกสองบอร์ดลูกทำให้พี่ก๊อฟกับพี่หอยดูหน่อยลูกปึ๊บปึ๊บบ้าปึ๊บโอ้บ้าแล้วไม่ใช่คนเดียวมันก็เล่นบอร์ดเดียวจะกระโดดสองบอร์ดทำไมล่ะครับอันนี้เป็นการฝึกพื้นฐานเออล่ะครับโค้ชก่อนบ้างเฮ้ยคุณได้อยู่แล้วโค้ชได้อยู่แล้วไม่ได้แล้วบอร์ดเดียวนี่หนูก็กัดฟันแล้วกันอย่างนี้นะลูกนะคอยดูว่าลูกศิษย์เราใช้ได้ไหมถ้าพร้อมแล้วได้เลยนะพี่โค้ชนะครับพี่โก้ตัวไอ้สเก็ตบอร์ดเป็นไรบ้างบ้างเนี่ยโอ้ยพี่ไอ้ดูน้องนี่ฮะดูน้องเป็นไรบ้างบ้างไม่รู้อ่ะดูน้องไปดูตุ๊กตาหน่อยทำไมล่ะโธ่ไม่เจ็บลูกเมื่อกี้ทำไมพี่โก้ล้มลูกเพราะอะไรลูกไม่เจ็บเพราะไม่ลื่นมันลื่นแล้วทำไงถึงจะไม่ลื่นลูกแล้วมันส่งไลน์มาหาพี่ก็ได้พี่หอยถ้ามีเสียหลักพี่ไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวามันจะได้ไม่ขวาถูกผมบอกตรงนะครับ
ภาพจำเลยภาพมันจำอ่ะหน่อยพร้อมไปครับนี่บอกเลยนะเมื่อกี้หัวใจบอกไม่ต้องครับไม่ต้องครับอยากให้เห็นภาพช้าอยากให้เห็นภาพช้าหน้าคุณซุปตกใจสภาพไม่ได้อะอยากแย่อยากหยันมากหนูไม่เล่นทำไมขาหนูเจ็บพวกเราพอคือว่าอะไรไม่ดีล้มเมื่อกี้ยังไม่เจ็บเท่าโดนครับขอบคุณหน่อยพี่ต้อครับขอบคุณครับไปหาลูกแล้วไปหาพร้อมจะโชว์ความเก่งไหมลูกสู้มีสู้ตู้ครับเก่งมากลูกมาภารกิจมาครับขอภารกิจท้าทายน้องไปหาครับมาเลยครับไปหาตั้งใจดูนะลูกพี่จะตั้งโจทย์แล้วเฮ้ยเยอะเลยนะท่านกรรมการครับเรามีสเก็ตบอร์ดอยู่10บอร์ดวางเรียงกันโจทย์ที่จะท้าทายน้องเวหาคือให้กระโดดขึ้นบอร์ด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กระโดดให้ครบ10บอร์ดแล้วเท้าแตะพื้นทำสิ่งเหล่านี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลามีเวลาด้วย30วินาทีครับเวหาลูกความยากของโจทย์นี้คือหนูต้องเล่นโจทย์นี้ด้วยความปลอดภัยห้ามเสียหลักล้มถ้าล้มถือว่าไม่ผ่านภารกิจเข้าใจไหมลูกเข้าใจสู้ไม่สู้ตู่ขอกำลังใจไหมลูกอยากได้กำลังใจไหมอยากได้กำลังใจจากใครครับกับพ่อกับพ่อใช่ไหมเวหาบอกพ่อหน่อยพ่อครับขอกำลังใจหน่อยครับพ่อครับให้กำลังใจหนูเวหาด้วยนะครับอ่อนน้องเวหาทำได้ครับนี่นี่เขายืนยันคำพ่อพูดคุณพ่อเวหาพร้อมนะลูกเตรียมตัวนะลูกนะพร้อมเริ่มครับ1อันแล้วครับบอร์ดแล้ว2บอร์ดแล้วครับ3บอร์ดครับโอ้โหนิ่ง4บอร์ดครับนิ่งมากเลย5บอร์ดครับนิ่งมาก6บอร์ดครับเขาทำเสร็จดูง่ายเลยเนาะ7บอร์ดครับ8บอร์ดครับ9บอร์ดครับ10บอร์ดครับลงมาแล้วครับโอ้โหเวลาเหลือน้อยเลยนี่นี่ยะโอ้โหน้องเวหาเก่งมากลูกเก่งมากท่านกรรมการครับนี่เมื่อกี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับ16 16 16 17 17เองตอนผมบอก30วิกรรมการส่วนไงครับมันยากน้อยมากแต่ดูความนิ่งก็ได้ครับเวหาลูกพร้อมจะเล่นโจทย์ต่อไปไหมครับพร้อมครับพร้อมนะครับทีมงานครับโจทย์ขึ้นมาเลยครับขวบ8เดือนท่านต้องการครับผมมีลิปปิ้นมาด้วยอะไรกระโดดข้ามอ่ะแล้วผมก็มีสิ่งนี้มาด้วยมีบอร์ดมาเพิ่มครับคืออะไรเวหาครับมาฟังกติกาก่อนลูกมาตรงนี้ครับท่านต้องการครับสิ่งที่น้องเวหาต้องทำก็คือเขาต้องอยู่บนบอร์ดครับน้องต้องไถตัวมาตรงนี้ครับพอไถตัวตรงนี้ปุ๊บเวหาต้องกระโดดข้ามมาที่บอร์ดนี้แล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ครับแล้วก็กระโดดข้ามมาที่ตรงนี้ครับความยากของโจทย์นี้คือต้องปลอดภัยไม่เสียหลักล้มถ้าเสียหลักล้มถือว่าทำภารกิจไม่ผ่านภารกิจนี้ให้โอกาส2ครั้งครับครับไปหาลูกมาทางนี้ลูกมาไปหาพร้อมนะลูกพร้อมยืนเลยครับเตรียมตัวนะถ้าพร้อมแล้วไปหาไปได้เลยลูกปึ๊บได้แล้วครับ1จุดครับไปจุดที่ห่างกับห่างไปหน่อยนะไปหน่อยปึ๊บเฮ้ยได้เรียบร้อยท่านกรรมการครับวันนี้เราได้รู้จักกับเด็กน้อย
2ขวบ8เดือนที่รักในกีฬาสเก็ตบอร์ดวันนี้ได้เห็นความเก่งของเขากับเด็กที่มีจิตวิญญาณเอ็กซ์ตรีมคนนี้ท่านนักกีฬารู้สึกยังไงกับน้องเวหาครับเวหาเก่งจังเลยตั้งแต่เดินออกมานะ2ขวบพูดจารู้เรื่องมีสมาธิดีมากเลยลูกนี่แล้วก็มีความกล้าหาญมากเลยล้มก็ไม่เจ็บใช่ไหมล้มก็ยังเล่นต่อใช่ไหมชอบเวลาที่คุณพ่อเขาดูแลแบบใกล้ชิดอ่ะคอยประคองอะไรเงี้ยคือเขามองเขาว่าเขาจะเก่งอันนี้พอๆกับการเดินอ่ะเหมือนเขาฝึกไปพร้อมๆกันอ่ะดีไม่ดีอาจจะมีทักษะที่มากกว่าการเดินด้วยซ้ำนะเริ่มตั้งแต่เด็กขนาดนี้ถ้าเขาฝึกต่อเนื่องไปนะโหเขาจะต้องถ้าเขาอยากทำตรงนี้ต่อเขาต้องเป็นอนาคตให้กับความหวังให้กับพวกเราชาวไทยแน่นอนเวหาสู้ๆนะลูกนะเล่นด้วยความสนุกเล่นด้วยความปลอดภัยนะครับโอเคค่ะครับสวัสดีครับค่ะโอ้โหท่านผู้การครับความฝันที่พาน้องเวหามาซุปเปอร์เทนก็คืออยากได้รถบังคับวิทยุครับทั้ง3ท่านว่ายังไงครับแม่กล้าและเก่งขนาดนี้พวกเรา3คนให้ผ่านครับเวหาลูกที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความเก่งของหนูบอกเล่าเรื่องราวความสามารถและความน่ารักของหนูให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมและเอ็นดูในเวหามากและพอทราบว่าเวหาอยากได้รถบังคับวิทยุผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ก็เลยเตรียมสิ่งนี้ให้เวหาครับเวหาไปด้านนู้นลูกมาไปด้วยกันไปด้วยกันครับมาพี่พี่ทีมงานจะเอาของขวัญมาให้ลูกมาเดินมาปึ๊บยืนรอตรงนี้นะเอามือปิดตาไว้ก่อนเอามือปิดตาไว้พี่พี่ทีมงานครับขอความฝันของน้องเวหาด้วยครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมเอามือลงก่อนหันมามองได้แล้วครับนี่โอ้โหท่านผู้การครับตรงไหนรถบังคับวิทยุที่เตรียมไว้ให้เล่นกับเพื่อนๆนี่บังคับได้หมดเลยนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นรถบังคับวิทยุเหมือนกันไปหาขึ้นมานั่งลูกขึ้นมานั่งขึ้นมานั่งในรถลูกเข้ามาได้ครับไปหาลูกนี่คือรีโมทลูกรีโมทบังคับไปหากดปุ่มนี้สิลูกต้องกดปุ่มนี้ครับนะไปหาดูนะลูกปื๊บจับพวงมาลัยไว้ดีๆลูกจับให้แน่นไปหาช้าๆนะลูกถอยหลังถอยหลังปื๊บอันนี้ต้องให้คุณพ่อช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยเหมือนสเก็ตบอร์ดนะลูกไปหาครับวันนี้เรามีรถบังคับวิทยุคันเล็กคันใหญ่แล้วก็ทุนการศึกษามอบให้เวหาด้วยรวมมูลค่า 20,000 บาทจาก King Power ครับขอบคุณครับยังลูกเก่งมากขอบคุณมากที่มาซูเปอร์เทนนะลูกนะวันนี้ชอบไหมครับสนุกไหมลูกสนุกมาอีกไหมลูกมาอีกมาอีกนะครับขอบคุณมากมากนะครับอัจฉริยะพันจิ๋วของเราเจ้าหนูสเก็ตบอร์ดครับน้องเวหาครับเยี่ยมมากขอบคุณด้วยเวหาก็ตัวหน้าแล้วนะเดี๋ยวหน้าครับปึ๊บบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้ครับกลับบ้านเลยคำถามจริงจังเลยนะ2ขวบ8เดือนจำความทรงจำเราได้ไหมไม่ได้ตาลอยเลยค่ะจำไม่ได้แต่เด็กคนนี้จะจำได้ไม่น่าเชื่อเขาจะจำได้เขาจะจำได้ว่าครั้งหนึ่งเขาขึ้นมาสร้างความประทับใจให้พวกเราได้เห็นเย้รถมันสวยชอบไหมครับรถมันแบนหมดโอ้โหหล่อหล่อมากยังไงรถอ่ะรถมันแบนหมดพี่เข็นเอาหนักไม่ได้พี่เก่งนะออกไปเก่งไหมไปหาเก่งไหมไปหาเก่งไหมเก่งไหมครับพี่ดูก่อนนะซุปเปอร์เทนทุกวันเสาร์5โมงเย็น